วัสดีครับผมวันนี้มีมีดยืมนะครับแกให้ยืมนะครับจากช่องเฮบิไรเดนนะครับคุณเจนะแกให้ยืมมานะครับผมช่องแกมีดเยอะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นมีดมียี่ห้อนะครับผมเป็นมีดแบรนด์นะครับอย่างรอบนี้นะครับแกให้ยืมมาคอนดอร์นะครับทูลแอนด์ไนฟ์นะครับผมรุ่นนะครับเทอร์ซอนะครับ1095นะครับเหล็กที่ใช้ผมดูข้อมูลคร่าวๆเนี่ยนะครับมันบอกว่าเป็นคาร์บอนสตีลนะครับผมเป็นแบบฟูลแท้งนะครับผมฟูลแท้งของฝรั่งเขาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเหล็กมีดนะครับเหมือนช่างบ้านเราที่ทำนะเพราะนี่เป็นพลาสติกห่อแต่สุดท้ายตรงปลายเนี่ยเขาโผล่มานะครับเป็นฟูลแท้งนะครับผมก็ใช้กระแทกได้นะผมว่าโอเคเลยนะกระแทกทางสันนะครับผมมีมา3สีแกใส่กล่องมาให้ผมรีวิว3สีแกบอกว่าจะทำอะไรก็ได้กับมันจะไปทดสอบยังไงก็ได้แต่ผมก็เกรงใจเนาะเดี๋ยวผมอาจจะแค่ตัดเชือกตัดกระดาษตัดอะไรแค่นี้พอเบาๆพอนะครับไม่กล้าหนักมากอ่ะเบื้องต้นนะโอเคลองชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆดูก่อนนะทุกเล่มผมว่าน้ำหนักพอๆกันแหละนะครับผมเฉพาะน้ำหนักมีดนะครับผมโอ้โทษอันนี้หน่วยออนเปลี่ยนก่อนโอเคหน่วยกรัมนะครับผม 131.5 กรัมนะครับถ้ารวมซองเข้าไปด้วยนะครับ179กรัมเบามากนะครับผมขีดกว่าเองนะครับพกเข้าป่าไม่เป็นภาระนะครับแต่ดูสันหนาเดี๋ยวค่อยดูนะดูดิน้ำหนักพอๆกันไหม 127.5 เมื่อกี้131นะนี่ 127.5 เท่ากันนะเล่มเนี้ยขออีกที131โอเคก็ประมาณนี้นะครับพอๆกันนะ130กรัมนะครับผมมาดูสีนะผมชอบมีดด้ามสีส้มนะครับกับซองสีส้มนะมันแจ๋นใช้คำว่าแจ๋นแหลนดีนะครับผมคือเวลาใช้งานไปท่องเที่ยวจริงๆหรือใช้งานจริงๆเนี่ยโอเคตัวนี้จะเห็นชัดนะ1095นะครับเบอร์เหล็กนะครับมันจะเราไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยนะมันเห็นชัดนะครับผมให้ดูแบบนี้เนาะเผื่อคนอยากจะเลือกว่าจะถ้าจะซื้อด้ามสีอะไรดีนะครับสีเขียวนี่สีทะเลทรายอันนี้สีส้มนะครับใบเขาทำมาดำๆนะครับก็ดิบดีคมเป็นแบบสแกนดี้นะครับผมก็คือใบมาเท่ากันหมดแล้วก็มาปาดองศาลงแค่ช่วงนี้นะครับผมแล้วผมจะลองอะไรอ้อความหนาให้ดูความหนากับความยาวนะครับโอเคนะเดี๋ยวนะซีโร่โอเคผมว่าหนาพอกันแหละมีดโรงงานนะครับผม 3.35 มิลนะครับ 37 3.4 นะครับแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ นะสีถ้า3มิลนะครับ3.1 3.2 นะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับส่วนความยาวนะครับ4นิ้วครึ่งนะขาดไปน่าจะหุ่นหนึ่งหน่วยเซนก็ได้อ่ะ11เซนนะครับผม11เซนดีกว่าเป๊ะดี11เซนใบกว้าง1นิ้วนะครับหรือประมาณ 2.5 เซนนะครับผมก็ประมาณนี้ผมขออนุญาตขีดกระดาษนะขีดไม่เก่งแต่ก็พยายามนะครับผมคมไม่ติดเลยนะแสดงว่ามีดแกนี่มีดเก็บนะครับหรืออาจจะใช้งานบ้างนะแกลงน้ำยามาอย่างดีเลยนะครับคมนะครับคมยังดีอยู่เลยนะครับผม 1,700 บาทจากช่องจากThailand Outdoor เมื่อกี้ผมไปส่องมาแล้วที่ Thailand Outdoor เนี่ยนะครับเขาก็จะมีขายใน Shopee Lazada ด้วยนะใครถนัด Shopee Lazada ก็ไปซื้อเอานะครับผมซองเป็นพลาสติกเหมือนมอลล่าไนฟ์เลยนะครับ
ตรงนี้น่าจะถอดเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับคนถนัดซ้ายถนัดขวานะเนี่ยนะครับผมถอดเปลี่ยนได้นะครับผมล็อกนะครับแน่นนะครับมีดสไตล์บุชคราฟต์ของฝรั่งนี่เขาหุ้มมายันครึ่งด้ามเลยนะครับผมของ KM ก็หุ้มมายันครึ่งด้ามเลยเนื่องจากความปลอดภัยนะเวลาพกพานะครับผมมันไม่ได้เป็นมีดต่อสู้ที่ต้องชักไวอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเน้นพกพาปลอดภัยนะครับสวยดีนะผมไม่เคยจับนะเนี่ยมีดยี่ห้อนี้นะครับคือเห็นถ้าจะรู้ดีเทลของซองว่าเป็นวัสดุอะไรเนี่ยช่องคุณเจแกจะบอกละเอียดมากผมไม่บอกซ้ำนะครับผมแค่บอกลักษณะของใบเฉยๆว่าเป็นใบแบบไหนนะครับใช้ได้นี่หมายถึงว่าซองดีนะครับแข็งแรงนะคอนดอร์นะครับมันเป็นนกไอ้นี่ไหมอ่ะนกอีแรงหรือนกอะไรสักอย่างใครรู้บอกผมด้วยนะมันมาจากประเทศไหนอ่ะอเมริกาไหมหรือเอลซาวาดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าคอนดอร์แกลบละนี่เอลซาวาดอร์นะครับผมจะลองตัดเชือกให้ดูนะครับจะตอกสันเกรงใจเจ้าของมีดนะครับไม่เอาดีกว่านะคมนะครับผมลอง3เล่มเลยได้นะครับเล่มนี้จะคมน้อยกว่านะน่าจะเคยเอาไปทดสอบอะไรมานะครับแต่สองเล่มนี้คมมากนะครับกรีดไม่ต้องออกแรงเยอะขนาดกรีดเชือกไม่ค่อยเข้าครับแต่กรีดกระดาษใช้ได้เลยนะครับผมดีเลยนะครับลองแค่นี้แหละนะครับเพราะกระดาษเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องแกส่งมีดมาให้ลองน่าจะประมาณ20เล่มได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีดสไตล์บุชคราฟต์นะครับผมเดี๋ยวนะพอดีของยี่ห้ออื่นผมดันเอาออกไปแล้วจะเปรียบเทียบก็กระไรอยู่โอเคให้ดูแค่นี้โอเคนะครับผมขอบคุณช่อง Hebi Raiden นะครับที่ส่งมีดสวยๆมาให้ช่องมีดและขวานรีวิวนะครับผมก็ส่งมีดไปให้แกก็ส่งมีดให้ผมสลับเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าลักษณะการนำเสนอมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมไม่กล้าตอกสันผมไปหาไม้มาเหลาหน่อยดีกว่าโอเคโทษทีครับหาไม่ได้ครับเอาแค่นี้แหละนะครับมีดแกจะได้ไม่ช้ำมากนะก็ทดสอบรีวิวหนักๆแรงๆเนี่ยมีฝรั่งทำหลายคนแล้วนะครับผมส่วนอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบ3สีให้เพื่อนๆดูนะเผื่อใครไปดูตามในเว็บไซต์หรือในรูปภาพมันอาจจะไม่ชัดนะผมก็ทำให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมใครชอบด้ามสีไหนนะครับผมก็ไปสั่งซื้อเอานะครับจากช่องที่ผมเห็นอาจจะมีหลายร้านแต่เมื่อกี้ที่ผมดูไวๆเนี่ยก็คือ Thailand Outdoor นะครับผม 1,700 บาทนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับแล้วก็ขอบคุณช่อง Hebi Raiden ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ